สนับสนุนโดยไทยเดนมาร์กโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะศุกร์ที่8ธันวาคม2560อยู่กับริชารวิชาทางสมุทรแล้วก็ฝ้ายอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะริชาสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะนี่เราแต่งตัวกันเดือนธันวาคมนี่ต้อนรับคริสต์มาสกันล่วงหน้าเลยทีเดียวก็แดงนี่จะบอกว่าแดงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเตรียมต้อนรับคริสต์มาสกันวันนี้ก็แดงเอาเลิกเอาชัยก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นศุกร์หันษาศุกร์แห่งชาติศุกร์หันษาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นศุกร์ที่ต้องอยากจะปรบมือให้พี่ตูนดังๆใช่เพราะอะไรรู้มั้ยริชาตอนนี้ยอดพุ่งทะลุไปเท่าไหร่แล้วคะ685ล้านบาทซึ่งจริงๆเนี่ยเป้าตั้งไว้700ใช่ไหม700ล้านฉันว่าพุ่งไปถึง 1,000 ล้านบาทแน่เลยอ่ะน่าจะเกินเพราะว่านี่เนี่ยครึ่งทางเท่านั้นนะครึ่งทางก็เกือบจะถึงเป้าในยอดที่ตั้งไว้ละใช่ถ้าเดินทางถึงเหนือสุดแม่สายเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหยอดน่าจะถล่มทลายมากกว่านี้ค่ะเอาเป็นว่าในเมื่อฝ้ายพูดมาถึงการปรบมือให้กับพี่ตูนบอดี้สแลมขณะนี้เราก็พาคุณผู้ชมไปที่จุดที่มีคนเขารอพี่ตูนบอดี้สแลมกันอยู่เลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดชัยนาทตอนนี้เขาคึกคักกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าที่ชัยนาทเนี่ยชาวจังหวัดชัยนาทเขาบอกว่าเขาเตรียมต้อนรับขบวน9คนละ9เช่นกันอยากจะเจอพี่ตูนบอดี้สแลมแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราเตือนกันทุกครั้งเลยว่าเจอพี่ตูนแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปรบกวนทำให้พี่ตูนเขาบาดเจ็บนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยนะคะพ่อยกแม่ยกเตรียมเฮกันทั้งชัยนาทเลยเพราะว่าไม่ได้มีแค่พี่ตูนบอดี้สแลมเท่านั้นนะคะที่เป็นขวัญใจแต่ว่ามีทั้งคุณกุ้งสุทธิราชอย่างนี้โอ้โหแล้วก็มีกระรอกน้อยอย่าง Off AF2 มาโอ้โหเขาเตรียมมาต้อนรับพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยกันพ่อยกแม่ยกก็เตรียมกันให้ดีนะคะถูกต้องบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนคุณผู้ชมไปที่ชัยนาทต้องบอกว่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทค่ะนี่นำโดยพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะคุณรณภพเหลืองไพโรจน์ไปเป็นประธานเลยในการปล่อยขบวนวิ่งค่ะแล้วก็มีนักร้องชายชื่อดังเป็นชาวชัยนาทโดยกำเนิดด้วยเอาคุณกุ้งคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันและคุณออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจหรือกระรอกน้อยนี่เห็นไหมมาช่วยกันนะถือกล่องบริจาคเพื่อที่จะสมทบทุนกับโครงการ9คนละ9นะคะแต่ละคนแหมมารอนอกจากรอพี่ตูนแล้วยังรอคุณกุ้งกับคุณออฟแต่ละคนนี่ขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว นะคะเอาเป็นว่าทั้งสองท่านทั้งคุณกุ้งแล้วก็คุณออฟเนี่ยนะคะก็มาร่วมกันวิ่งแหละนะคะก็ใช้เส้นทางไปตามถนนสายเศรษฐกิจในตัวเมืองชัยนาทรวมๆแล้วเนี่ยระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะค่ะก็มีพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจในชัยนาทเนี่ยมารอตามทั้ง3กิโลเมตรนี่เลยนะคะมาร่วมบริจาคให้กับโครงการค่ะรวมถึงพ่อยกแม่ยกก็มากันแฟนคลับคุณอ๊อฟพอทราบข่าวการวิ่งตามโครงการก็ออกมารอมอบเงินกันอย่างคึกคักลักลักคึกคักเรื่องถ่ายรูปนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นกันไปหมดเลยแล้วก็สนุกสนานนะคะซึ่งคาดว่าเงินเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทใน8อำเภอนะคะกับยอดบริจาคที่เขารวบรวมกันไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่ตูนคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโอ้โหจังหวัดเดียว10ล้านบาทคุณผู้ชมเดียวได้ทั้งหมดนี้นะคะจะรวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำไปมอบให้กับคุณตูนบอดี้สแลมนะคะในวันที่9ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งพี่ตูนกำลังวิ่งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะตอนนี้แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่จุดของปั๊มปตท.สาขาเดิมบางนางบวชในเวลา 21:00 น.นี่คือการคาดการณ์ก็น่าจะได้ประมาณ3กันนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณศิลปินทุกๆท่านคือบางจุดเนี่ยพี่ตูนเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งผ่านไปตรงนั้นก็มีศิลปินหลายๆท่านเลยที่บอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งใน9คนละ9โดยการออกวิ่งในจุดที่พี่ตูนเนี่ยไม่ได้ผ่านค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนร่วมสมทบทุนแล้วศิลปินเหล่านั้นเนี่ยก็จะนำเงินมามอบให้กับพี่ตูนแล้วก็ร่วมวิ่งไปกับพี่ตูนกับพี่ตูนด้วยอย่างเช่น2ท่านนี้นะคะแหมถึงแม่สายเมื่อไหร่นะยอดเนี่ยต้องถล่มทลายแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะที่ครั้งนี้
เราคนไทยทุกคนเนี่ยได้ร่วมช่วยเหลือ11โรงพยาบาลไปพร้อมๆกับพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะใช่ค่ะมามีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่อะไรล่ะเดี๋ยวนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวตอนนี้ข่าวลอตเตอรี่มันดังไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินถ้าติดตามข่าวกันอยู่แต่ว่ามุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมอะไรคะมุมดีๆมุมดีๆใช่ไหมไม่ได้ทำลอตเตอรี่หายไม่ได้มีการแจ้งความไม่ได้มีใครแอบอ้างใดๆทั้งสิ้นไม่แจ้งความและไม่หายด้วยไม่หายแต่เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างเราถูกต้องยังไงบ้างคือเจ้าของลอตเตอรี่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วทำอย่างไรงานนี้ไม่แจ้งความค่ะเขาบอกว่าไม่อยากเป็นข่าวอยากอยู่เงียบๆแต่ก็อยากคืนกำไรให้กับลูกค้าของเขาทุกท่านเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเขาทำอาชีพอะไรและคืนกำไรให้อย่างไรค่ะค่ะไปดูพร้อมกันเลยนี่เดี๋ยวไหนบอกอยากอยู่เงียบๆเนาะมันก็ไม่เงียบอยู่ดีใช่ไหมเป็นข่าวอยู่ดีก็ทันทีที่ไปรับรางวัลก็ต้องเป็นข่าวกันละแล้วก็ทันทีที่เขาบอกว่าจัดการเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเปิดให้เป็นข่าวได้ไหมคุณผู้ชมดูภาพนี้ให้ดีภาพเมื่อสักครู่พ่อค้าบะหมี่เกี๊ยวค่ะโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เลยเปิดให้ลูกค้าเนี่ยกินฟรีร้านนี้อยู่บริเวณหมู่7ซอย3ห่วงตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะหน้าตาเขาดูมีความสุขมากเนาะใช่ใช่ คือเมื่อวานนี้เขาเปิดให้ทานฟรีตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มค่ะเราก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านว่าเอ๊ะอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเปิดให้ทานฟรีแบบนี้เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคือของเดิมเนี่ยลูกค้าเยอะอยู่แล้วทีนี้ลูกค้าก็งงว่าทำไมพอไปทานแล้วไม่เก็บตังค์แล้วเขาก็เลยบอกว่าวันนี้ให้ทานฟรีมาทานกันได้เลยคืนกำไรให้เหรอใช่ค่ะเจ้าของร้านคุณมงคลรถสีอายุ43ปีท่านนี้แหละบอกว่าวันแรกเลยนะที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งไม่แจ้งความเพราะว่าไม่อยากเป็นข่าวเก็บไว้ก่อนเงียบๆไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ข่าวลอตเตอรี่มันแรงเหลือเกินก็ต้องเก็บเงียบๆด้วยนะสำหรับลอตเตอรี่ห้ามทำหายนะเพราะไม่ไปแจ้งความคือแนะนำนิดนึงนะทางที่ซื้อลอตเตอรี่ให้เขียนชื่อตัวเองชื่อนามสกุลตัวเองเนี่ยด้านหลังเพราะว่าเขาจะมีช่องให้เขียนใช่ไหมคะจะได้ไม่มีปัญหาเวลาถ้ามันหายหรืออะไรขึ้นมานะคะแล้วหลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลก็นำไปขึ้นเงินที่กองสลากมาเรียบร้อยละแปลว่าถ้าเกิดมีการลบลิควิดและเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยไม่รับใช่ไหมไม่รับค่ะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ตอนนี้เงินรางวัลอยู่ในธนาคารเรียบร้อยแล้วใครจะมาแอบอ้างอะไรยังไงไม่ได้เด็ดขาดนะคะเขามีการจัดการเรียบร้อยไปแล้วค่ะเลยก็อยากจะตอบแทนลูกค้าเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกเขาก็เปิดมาสักพักแล้วนะเปิดมานานแล้วลูกค้าก็มาอุดหนุนกันตลอดเวลาทีนี้ทำยังไงอ่ะก็ตนเองขายบะหมี่ไงอ่ะเปิดให้ทานฟรีเลยแล้วกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่4โมงเย็นค่ะแล้วก็เพิ่งจะหมดของเพิ่งจะหมดตอน1ทุ่มโอ้โห4โมงเย็นถึง1ทุ่มแต่ถือว่าหมดเร็วนะไม่กี่ชั่วโมงเองนะประมาณสัก4ชั่วโมงใช่คือก็เลยถามว่าลอตเตอรี่ใบที่ถูกเนี่ยไปซื้อมาจากไหนเขาบอกซื้อมาจากตลาดนิคมค่ะมีพ่อค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยหยิบให้แล้วก็บอกว่าซื้อไหมวันดีวันพ่อแห่งชาติเอ๊ะวันพ่อแห่งชาติแล้วเขาบอกเลขอะไร005อ๋อก็คือ5เลยอ่ะ005ก็วันที่5ไงก็005ค่ะเป็นคนทั่วไปคงมองว่าเอ๊ะเลขนี้ไม่น่าจะใช่เลขเด็ดก็วันพ่อเลขวันก็ธรรมดาทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะโชคดีขนาดนี้นะเอาจริงๆเนี่ยหวังให้ถูก2ตัวเนี่ยก็ดีใจแล้วแต่ว่าถูกรางวัลที่1เงินรางวัลมากขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าแม้ว่าจะถูกรางวัลที่1ได้เงินมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่คิดจะทิ้งอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองมาได้อย่างการขายบะหมี่เกี๊ยวแบบนี้ค่ะที่บอกขายมานานแล้วเนี่ยขายกี่ปีคะ14ค่ะคุณนานมาก14ปีขายมานานแล้วเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่เห็นหน้ากันก็คือลูกค้าเดิมๆก็เลยอยากจะคืนกำไรไงเป็นเจ้าเก่าลูกค้าหน้าประจำเมื่อกี้ที่บอกว่าขายตั้งแต่4โมงเย็นถึงทุ่มนึงเนี่ยนับเพจต้องบอกว่าได้แค่3ชั่วโมงเนี่ยขายหมดเลยหมดเกลี้ยงบะหมี่เกี๊ยว3ชั่วโมงแจกฟรีอย่างว่าวันที่แจกฟรีเนี่ยจะหมดเร็ว แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันเพราะว่าจริงๆน่าจะทำอร่อยพอสมควรเลย14ปีลูกค้าเหนียวแน่นแล้วลูกค้ายังเหนียวแน่นดึบนะนี่คุณมงคลบอกว่าคืออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคุณมงคลบอกว่าที่ตนโชคดีเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับต้นผ้าป่าที่ตั้งไว้หน้าร้านคือตนเนี่ยเอาต้นผ้าป่ามาตั้งไว้หน้าร้านแล้วให้คนมาทำบุญต้นนี้จะนำไปทอดที่วัดบ้านเกิดของตนเองก็คือมุกดาหารคือเหมือนตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วเวลาใครมีทอดผ้าป่าทอดกฐินมาเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ได้ต้นผ้าป่ามาพอตั้งปุ๊บคนก็มาทำบุญตัวเองก็ร่วมทำบุญเขาก็เลยคิดเดาว่าคิดเองนะคุณมงคลบอกว่าคิดเองนะคะว่า
เนี่ยแหละเป็นผลบุญผลกุศลที่ได้ทำครั้งนี้จึงส่งผลให้ตนเองนั้นโชคดีพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเป็นเหตุบังเอิญแสดงว่าเขาทำกรรมดีเอาไว้แน่นอนแหละก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ทำดีแล้วได้ดีแล้วก็ต่อยอดด้วยการทำดีอีกแจกของฟรีอีกนะคะได้อิ่มท้องอร่อยกันไปเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะเคยบอกว่ายิ่งให้เหมือนยิ่งได้เรามีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่ว่าจะเป็นให้พ่อแม่ให้เพื่อนให้คนรู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ใช่โดยเฉพาะสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าถ้ายิ่งให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันสุขใจตั้งแต่ตอนที่ให้เขาเลยแล้วเห็นเขามีรอยยิ้มนะคะค่ะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วยชาวบ้านค่ะค่ะขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณวูดดี้ CEO and Founder Big Moveมือโปรเรื่องการขนย้ายฝีมือระดับโลก Key Success เลยนะครับคือมีหัวใจในการที่จะทำธุรกิจอย่างที่สองเรื่องของเงินทุนเดี๋ยวถ้าใจรักแล้วเราตั้งใจทำมันเนี่ยความรักมันจะทำให้เงินมันกลับมาเองศุกร์ที่8ธันวาคมเวลา 20:45 นถึง 21:15 นทางทบ5กฎหมายเลข1ทอสอทำให้คนไทยมีบ้านโฮมฟอร์ออลกลับมาเรื่องช่วยชาวบ้านอย่างที่ฝ้ายพูดทิ้งเอาไว้ชาวบ้านกลุ่มแรกไม่ใช่มนุษย์อ้าวเป็นชาวฝูงควายค่ะคุณผู้ชมค่ะอ้าวทำไมเกิดอะไรกับน้องควายเคยได้ยินสุภาษิตนี่ไหมน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหรงเหรงเคยอันนี้เป็นน้ำท่วมทุ่งควายน้ำไม่มีทุ่งหญ้าให้รับประทานอาหารขาดแคลนอาหารเหลือเกินมันยาวเหลือเกินอันนี้มันยาวเหลือเกินคือเกิดอะไรขึ้นเกิดที่ไหนน้ำไปน้ำท่วมที่ไหนคะตอนนี้เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่คลองอู่ตะเภาบอกว่ามีกลุ่มควายน้ำเดือดร้อนอย่างหนักถึงขั้นต้องร้องเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะร้องเรียนอย่างไรก็เลยให้คนที่เป็นเจ้าของควายน้ำนี่นะคะมาบอกร้องเรียนเรื่องราวนี้กับรายการเราแทนบอกว่าเดือดร้อนหนักมากเลยตอนนี้ถึงขั้นว่าต้องลงไปในน้ำเพื่อพยายามหาหญ้าที่จมน้ำเนี่ยค่ะมาเยียวยาตัวเองกันน่าสงสารมากไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยว่ามันจะเป็นขนาดไหนเนี่ยน้ำท่วมทุ่งไหมล่ะน้ำท่วมทุ่งขนาดนี้จริงๆท่วมเลยอะท่วมจริงๆนี่คือน้ำในคลองอู่ตะเภาที่ล้นตลิ่งแล้วเนี่ยคือควายน้ำค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนบอกเอ๊ะควายน้ำหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาอย่างนี้มีนกเอี้ยงเกาะใช่ตามที่เราเคยได้ยินมาเลยใช่ทีนี้หลังจากผลพวงของน้ำที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่ปลายน้ำของคลองอู่ตะเภาแห่งนี้จริงๆเนี่ยน้ำจะต้องไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บริเวณพื้นที่บ้านควนในหมู่5ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่าตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะคุณผู้ชมคือมันไม่รู้จะพัดพาไปทางไหนเลยมันท่วมสูงอย่างนั้นต้องไปหายากมันก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะฝูงควายน้ำก็เลยต้องอยู่กันแบบอดอยากแร้นแค้นขาดแคลนอาหารชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะนะคะนี่มีกันอยู่200ตัวเลยนะฝูงใหญ่นี่ต้องใช้วิธีเลยชาวบ้านเขาพยายามจะหาวิธีให้ควายลุยน้ำที่สูงเกือบท่วมตัวควายค่ะไปกินหญ้าในน้ำนี่สภาพทุ่งหญ้าคือถูกน้ำท่วมมากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วเจ้าของก็ต้องพายเรือต้อนควายให้ขึ้นจากน้ำให้บอกว่าขึ้นเร็วขึ้นหน่อยในช่วงบ่ายไม่งั้นเดี๋ยวควายน้ำจะแช่น้ำนานเกินไปคือปกติเนี่ยควายน้ำเนี่ยเท่าที่เคยเห็นในสารคดีหรือว่าในตามโซเชียลนะคะเขาอยู่ในน้ำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตทั้ง24ชั่วโมงอยู่ในน้ำใช่คือลงไปอยู่ในน้ำบ้างแล้วก็ขึ้นมากินอาหารก็จะสลับกันไปแบบนี้เขาสามารถอยู่ในน้ำได้พอสมควรแหละแต่ว่าคงไม่สามารถอยู่ได้นานมากนี่ก็เป็นช่วงเวลานึงเลยที่ควายน้ำลำบากถ้าแม่สอนแม่จะบอกว่าอยากทานข้าวคำน้ำคำ อันนี้ต้องทานหญ้าคำน้ำคำคิดดูเพราะว่าหญ้ามันอยู่ในน้ำก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะน่าสงสารมากเลยเอาเป็นว่าเป็นความลำบากของทั้งมนุษย์และสัตว์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเนี่ยส
ภาพคือต้องพายเรือไปต้อนสูงไฟน้ำก็ลำบากเจ้าของอีกถูกต้องแล้วตอนนี้ไม่เพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะต้องให้เขาไปทานหญ้าในน้ำแล้วยังต้องต้อนเขามาเลี้ยงบนถนนด้วยนะคะเรียกได้ว่าลำบากเลยทีเดียวคือไม่สามารถเลี้ยงได้ตามคอกเพราะน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแล้วเอามาไว้บนถนนอย่างนี้ไม่กลัวในเรื่องของแบบขโมยเขากลัวเพราะจริงๆก็มีขโมยขจรอยู่เหมือนกันเพราะควายแต่ละตัวก็ราคาสูงมันจะเดินหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องใช้วิธีนำลวดเนี่ยมาขึงล้อมกรอบเอาไว้นะคะขึงเอาไว้รอบๆแล้วก็ต้องปล่อยกระแสไฟอ่อนๆเอาไว้ด้วยอันนี้คือป้องกันไม่ให้มันหนีใช่ไหมป้องกันทั้งมนุษย์ที่จะเป็นผู้เป็นมิจฉาชีพและป้องกันไม่ให้ควายออกไปจากจุดที่ล้อมรั้วเอาไว้ด้วยลวดนะคะก็เรียกได้ว่าเดือดร้อนกันไปนะคะรวมถึงป้องกันไม่ให้ควายเนี่ยออกไปหาอาหารตามสวนของชาวบ้านที่เขาปลูกเอาไว้ด้วยนี่ก็จะแบบทำให้มีปัญหากันระหว่างเจ้าของควายกับเพื่อนบ้านได้อันนี้เอาใจช่วยชาวหาดใหญ่ชาวสงขลาละกันเนาะให้สถานการณ์น้ำลดลงโดยเร็ววันจะได้ไม่เดือดร้อนกันแบบนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความเดือดร้อนค่ะวันนี้ยายเป้าบอกว่าจะพาผู้ชมไปไหว้ศาลพันท้ายนรสิงห์ก็ดูไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเพราะว่าดูน่าจะแบบเป็นมงคลมันจะเป็นมงคลถ้าเราไปไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่จะไม่เป็นมงคลทันทีเมื่ออยู่ๆก็มีโจรอุกอาจบุกกันกลางวันแสกๆขโมยเงินที่เขาหยอดบริจาคในศาลน่ะโหนี่โจรใจบาปนะเนี่ยกลางวันแสกๆยังกล้าทำได้ยายเป้าลงพื้นที่ไปดูหน่อยค่ะสวัสดีน้องละวิชาและน้องฝ้ายวันนี้เย่เป้าเล่าทุกมีเรื่องของขโมยขจรมาฝากกันอีกแล้วก็มีคนเขาแชร์กันมากมายเป็นคลิปกองวงจรปิดภายในศาลพันทายนรสิงห์ตำบลพันทายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครก็ในภาพบันทึกภาพหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในศาลทำทีเหมือนจะเข้ามาทำบุญก่อนจะหันซ้ายหันขวาดูต้นทางพอเห็นปอดคนตอนนั้นละคุณผู้ชมมั้ยก็รีบเปิดฝาตู้บริจาคแล้วหยิบเงินที่อยู่ในตู้ใส่กระเป๋าไปจนหมดเลยไม่เพียงแค่นั้นนะคุณผู้ชมยังอุตส่าห์ใจดีปิดฝาตู้ลงตามเดิมและเดินออกไปอย่างใจเย็นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนโอ้โหเป็นยังไงจะขโมยทั้งทีก็ไม่กลัวบาปกันเลยงานเนี่ยไม่น่าหลอดนะเย่เป่าว่าเพราะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยยังไงเย่เป่าก็อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยว่าให้ช่วยติดตามตัวหญิงมืดดีไลน์นำมาดำเนินคดีเร็วๆสักทีชัดเจนใช่ชัดมากคมมากกับภาพที่ออกมาจากกล้องวงจรปิดขอบพระคุณกล้องที่ไม่ดัมมี่และเป็นกล้องที่ชัดมากใช่ขอให้ตามจับให้ได้นะคะเพราะว่าฝากเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยไม่ควรทำแบบนี้เลยคนเขาตั้งใจไปทำบุญเนาะคือพันท้ายนรสิงห์เนี่ยขึ้นชื่อมากเลยในเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรที่ไม่ซื่อสัตย์อะไรที่ได้มาด้วยความไม่ชอบมาพากลแบบนี้เนี่ยหลายๆคนชาวบ้านที่นับถือก็บอกว่าน่าจะต้องโดนลงโทษโดยเร็ววันนี้นะคะและอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่คุณไปทำบาปอย่างเดียวนะ คือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการลบหลู่ด้วยนะคะนอกจากลบหลู่ศาลพันท้ายนรสิงห์แล้วยังลบหลู่คนในพื้นที่คนในชุมชนถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติใช่เขาบอกว่าแบบนี้ยอมกันไม่ได้แล้วคุณเข้ามาเหมือนคุณจะมาสักการะแต่พอปลอดคนปุ๊บคุณขโมยเงินที่มันอยู่ในกล่องบริจาคเลยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเงินที่ทุกท่านบริจาคมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำนุบำรุงสถานที่ตรงนั้นนะคะแล้วคุณมาทำแบบนี้ไปเนี่ยโอ้โหความตั้งอกตั้งใจที่ทุกคนอยากจะร่วมบูรณะร่วมดูแลรักษาสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาจากตรงไหนไปเขาบอกว่าคนที่ขโมยแบบนี้เนี่ยเป็นเงินร้อนอยู่ได้ไม่ติดมือหรอกนะคะก็อย่าทำเลยแบบนี้นะคะใช่แล้วก็เห็นชัดขนาดนี้นะเห็นชัดขนาดนี้หลักฐานขนาดนี้แล้วนะคะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งขนาดนี้ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะเห็นชัดๆแบบนี้จับให้ได้สักทีเถอะคนในชุมชนเขาจะได้อุ่นใจไปขโมยที่ไหนไม่ขโมยนะขโมยกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเลยนะประวัติศาสตร์นะก็คิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะถ้าหากว่าคุณดูรายการของเราอยู่นะแนะนำ
ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเอาไปคืนเถอะใช่ขอขมาซะใช่อย่าทำแบบนี้เลยแล้วครั้งหน้าอย่าทำแบบนี้ฝากไปถึงคนอื่นๆที่คิดจะทำหลายคนอ้างอย่างนี้ริชาว่าก็มันเดือดร้อนใครไม่เป็นเขาเนี่ยไม่รู้หรอกไม่เข้าตาจนไม่รู้หรอกแต่เคยได้ยินไหมว่าเราเองเนี่ยมีร่างกายครบ32บางคนคนพิการเนี่ยเขายังสามารถหาอาชีพที่สุจริตแล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเราที่มือก็มีเท้าก็มีแขนขามีกำลังวังชามีครบแล้วทำไมเราจะทำอาชีพสุจริตไม่ได้ทำไมถึงจะต้องทำแบบนี้ข่าวแบบนี้มีให้เห็นกันบ่อยค่ะยังไงฝากจิตสำนึกของเราทุกๆคนแล้วก็ฝากคนในพื้นที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ว่าอย่างเนี้ยหลักฐานแบบเนี้ยช่วยจับกันทีเถอะค่ะค่ะอย่างน้อยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวเลยนะคะคนที่ขโมยก็คือความไม่สบายใจแหละก็จะอยู่กันแบบไม่เป็นสุขเท่าไหร่หรอกนะก็กลัวว่าจะถูกจับนะคะถ้าเกิดว่าเห็นข่าวอยู่แล้วเห็นว่ามีภาพตัวเองอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วเป็นภาพของการขโมยขโจรเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ติดที่ไม่สบายใจแล้วล่ะคือเป้าบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวแบบนี้อีกจะนำมาเสนอเรื่อยๆเลยหลายๆคนบอกว่าตังค์ไม่กี่ร้อยบาทเป็นเรื่องเล็กๆเขาคงไม่เอาเรื่องหรอกแต่เรื่องเล็กๆแบบนี้ล่ะมันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมที่ใหญ่โตขึ้นหรือใครก็ตามเห็นภาพนี้นะคะของผู้ที่เป็นมิจฉาชีพรายนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ถ้าเกิดว่าเห็นตัวจริงเข้ามาที่ Facebook ของเราก็ได้เรื่องเล่าชาวบ้านนะคะพิมพ์ง่ายๆภาษาไทยเลยเข้ามาแจ้งเบาะแสได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีโอท็อปมีของดีมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดเดือดร้อนอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแจ้งข่าวผ่านยายเป้าเล่าทุกข์สามารถโทรได้ที่เบอร์094-485-8589หรือ02-553-0863หรือส่งเรื่องราวร้องทุกข์มาที่ www.facebook.com/เรื่องเล่าชาวบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปลุกคุณทุกเช้ามาเมาส์ก่อนใครกับทุกเรื่องราววาไรตี้พบกับพิธีกรฝีปากกล้าดีเจเจ๊แหม่มและสาวหน้าหวานลูกน้ำปัจจลีพร้อมตามไปชิมเมนูเด็ดและสถานที่สุดปังกับช่วงเช็คอินฟินเวอร์ตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการ5เช้าเมาใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:35 ถึง 9:05 นาทีทางททบ5กฎหมายเลข1นะจ๊ะรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณวูดดี้ CEO and Founder Big Move มือโปรเรื่องการขนย้ายฝีมือระดับโลก Key Success เลยนะครับคือมีหัวใจในการที่จะทำธุรกิจอย่างที่สองเรื่องของเงินทุนเดี๋ยวถ้าใจรักแล้วเราตั้งใจทำมันเนี่ยความรักมันจะทำให้เงินมันกลับมาเองศุกร์ที่8ธันวาคมเวลา 20:45 น.ถึง 21:15 น.ทางททบ5กฎหมายเลข1สนับสนุนโดยไทยเดนมาร์กชมใหม่อร่อยเหมือนเดิมกลับมาช่วงนี้เรามาดูสถานีโอท็อปกับเรื่องราวของ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์มีเรื่องของกินหรือเปล่ามีแน่นอนนะคะไม่ใช่ของกินอย่างเดียวด้วยฝ้ายต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปไม่ไกลเลยอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะไปที่มีนบุรีนี่เองชานเมืองนะเขามีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันแต่ว่าเราขอเน้นไปที่แพะใช่แล้ว เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากแพะมีมากมายจริงๆแล้วสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยง แล้วคนที่เขาได้รับประทานเนี่ยก็แฮปปี้มากรวมถึงไม่ได้แค่รับประทานอย่างเดียว ยังสามารถทำอะไรได้หลายอย่างอ่ะอยากรู้ละอยากรู้ใช่ไหมเอามาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอ่ะไปดูกันไปที่มีนบุรีเลยค่ะภาพที่เห็นก็จะเป็นการเลี้ยงแพะแบบยืนโรงเขาบอกว่าต้องเลี้ยงแบบนี้แหละเพราะว่าช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยและปลอดโรคอีกด้วยนี่คือฟาร์มแพะของพี่มานิดมาเลิศค่ะเขาเป็นประธานชมรมคนเลี้ยงแพะในพื้นที่แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครที่เห็นในภาพคือนมแพะนี่คือบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยจริงๆแล้วการเลี้ยงแพะนะคะถือเป็นอาชีพหลักๆที่สืบทอดกันมาเลยแล้วก็ที่พื้นที่แห่งนี้เขาเริ่มเลี้ยงแพะนมกันมากว่า3ปีละ
ทีนี้ก็เลยเห็นชัดๆเลยคือนมแพะนะคะหลายคนอาจจะชอบทานบางคนอาจจะไม่ชอบทานแต่เดี๋ยวเรามาบอกคุณประโยชน์กันอีกทีนึงว่าทำไมถึงน่าทานสำหรับนมแพะแต่ว่านอกจากเลี้ยงแพะนมกันแล้วที่ให้นมเยอะเนี่ยก็ยังมีแพะเนื้ออีกด้วยหลายครัวเรือนเลยนะคะที่เขาประกอบอาชีพเลี้ยงแพะกันทีนี้การเลี้ยงเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาจะนำแพะที่เลี้ยงเนี่ยมาแปรรูปผ้าฝ้ายนำมาทำผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเลยทำได้เลยทั้งเนื้อทั้งนมทั้งขนและหนังนะคะสร้างรายได้ได้เยอะแยะเลยผลิตภัณฑ์เนี่ยเคยได้ยินแต่ขนกับหนังยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรอ่ะเอานมก่อนละกันเมื่อกี้เห็นภาพไปตั้งแต่ต้นนมแพะเนี่ยมีคุณลักษณะและส่วนประกอบเนี่ยใกล้เคียงหรือว่าสูงกว่านมโคกระบืออีกนะคะแล้วก็นมขนด้วยหมายถึงทางโภชนาการโภชนาการนะคะก็เลยหลายๆคนเขาบอกว่าเนี่ยนมแพะเนี่ยเหมาะสมต่อการบริโภคแทนนมมารดาได้ดีกว่านมวัวอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันโปรตีนกรดอะมิโนแล้วก็วิตามินคุณประโยชน์เนี่ยสูงกว่านมโคหรือเพลินนมมนุษย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยคุณแม่มีปัญหาไม่สามารถให้นมได้ใช่บางทีนมแห้งใช่ก็คือใช้นมแพะเนี่ยดีกว่าการที่เราไปใช้นมวัวในสำหรับเด็กที่เล็กใช่เพราะว่านี้เนี่ยเหมาะกับคนกลุ่มดิฉันทำไมคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อ๋อคุณเป็นโรคภูมิแพ้เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ถ้าทานนมแพ้ไปเนี่ยมันจะช่วยได้เพราะว่าบางคนแพ้นมวัวด้วยทานแล้วยิ่งแย่กว่าเดิมบางคนแพ้นมวัวคือเขาจะไม่มีแลคโตสในการย่อยนมวัวไม่มีโปรตีนเคซีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยคนส่วนคุณหมอเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าเป็นโรคภูมิแพ้ให้งดนมก่อนแต่บางคนบอกว่าติดนมอ่ะดื่มนมมาตั้งแต่เด็กทำยังไงก็เปลี่ยนจากทานนมโคเนี่ยมาทานนมแพะแทนอันนี้ดีใช่เพราะว่านมแพ้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็มีเม็ดไขมันขนาดเล็กด้วยเล็กกว่านมโคนะคะก็ทำให้ง่ายต่อการย่อยและดูดซึมหลายๆคนที่บอกว่าแพ้นมวัวเนี่ยก็เพราะว่าย่อยไม่ได้ดูดซึมไม่ได้นั่นเองนะคะก็ทำให้ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เนี่ยหลังจากที่รับประทานนมแพะเข้าไปเนี่ยดีกว่าอย่างที่ฝ้ายบอกไปเลยคือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นมเนี่ยรับประทานนมแพะเนี่ยได้แพงไหมล่ะแพงไหมนมแพะนะคะน้ำนมเนี่ยเริ่มต้นกิโลกรัมละ50-80 บาทก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่แพงมากนะคะอันนี้ส่วนของนมใช่ไหมส่วนของนมแพะนมเนี่ยให้นมเยอะเนื้อล่ะคะแพะเนื้อนะคะเริ่มต้นถ้าขายเป็นตัวละ2,000 บาทขึ้นไปเขาเอาไปทำอะไรทานบ้างอะดิชาอ่ะคือตัวของแพะเนื้อเนี่ยมีทั้งเนื้อนมขนหนังนี้นะคะคือถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยส่วนของเนื้อนะคะทำเป็นข้าวหมกแพะซุปแพะหลายคนก็รับประทานกันโดยเฉพาะชาวมุสลิมน่าจะได้กินหมกแพะอะไรอย่างเงี้ยเยอะกันหน่อยนะคะแล้วก็บางคนแต่หมกไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมลองเปลี่ยนมาเป็นหมกแพะดูใช่ตัวของเนื้อเนี่ยทำเมนูได้มากมายเลยนะคะแล้วนอกจากอย่างที่เราบอกไปยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายอย่างหนังแพะและขนแพะหนังเข้าไปทำอะไรคะคุณหนังแพะเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงแพะบางพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อการผลิตหนังโดยตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะนำไปทำเสื้อผ้าก็ได้ทำกระเป๋าก็ได้เอ้ยแล้วนำไปทำอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้ด้วยอย่างเช่นที่ใส่น้ำหนังแพะเนี่ยเอาไปทำที่ใส่น้ำได้เอาจริงๆเนี่ยบางบ้านเนี่ยอาจจะเคยใช้นะแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันทำมาจากหนังแพะค่ะหน้าตาอาจจะเก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงค่ะส่วนขนแพะเราเคยเห็นแต่แบบพวกเสื้อขนแกะนะใช่เคยเห็นแต่ขนแกะขนห่านขนเป็ดไม่เคยได้ยินจะมีขนแพะเอามาทำอะไรคะขนที่ได้จากแพะเนี่ยนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพันธุ์เพราะว่าแพะก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขนเขาจะหยาบๆหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีราคาทีนี้บางประเทศเนี่ยอาจจะใช้ขนแพะที่หยาบกว่าหน่อยเนี่ยนำไปทำกระเป๋าทำเป็นพรมหรือว่าทำเป็นเชือกนะคะสำหรับขนเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นขนอ่อนหรือว่าขนโมแฮเนี่ยเขาจะค่อนข้างละเอียดและอ่อนนุ่มขึ้นมาอีกหน่อยไม่ใช่แบบแนวขนหยาบๆก็จะมีราคาสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำไปทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่มีราคาแพงก็เทียบเท่ากับขนแกะได้เลยทีเดียวโอ้โหเนาะทีนี้ประโยชน์เยอะมากประโยชน์เยอะมากทีนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะคะจากการเลี้ยงแพะหลักหมื่นเลยฝ้ายโอ้โหหลักหมื่นบาทนะก็อย่างที่บอกแพะเนื้อเนี่ยตัวละ 2,000 เลี้ยงดีๆนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครขายได้ดีก็หลายหมื่นอยู่เชียวแต่ทีนี้ต้องถามนิดนึงมันเลี้ยงยากไหมโอ้ก็ต้องมีคือเขาเรียกว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนและเวลาหน่อยเพราะว่าการที่ดูแลเนี่ยก็ต้องใช้แรงคนแล้วก็ต้องใส่ใจเพราะเขามีชีวิตจิตใจแต่เขาบอกว่าแพะนี่เลี้ยงไม่ยากเลย
เลี้ยงไม่ยากแค่เพียงทำความสะอาดทุกวันเพื่อความแข็งแรงและอนามัยให้กินอะไรคะเนี่ยส่วนอาหารเนี่ยนะคะเขาบอกให้กินเปลือกถั่วเหลืองดูมีโปรตีนเนาะถึงว่านมเขาก็มีโปรตีนสูงแล้วก็ให้แบบพวกหญ้าเนเปียผสมกับข้าวโพดสับหญ้าเนเปียกับข้าวโพดสับก็เลี้ยงดูไม่ยากจริงๆเนี่ยในเรื่องของความสะอาดของการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่ให้นมเนี่ย คุณต้องดูแลเป็นพิเศษใช่แต่ว่าหลังจากที่คุณได้ผลผลิตจากเขาเนี่ยเขาก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่สูงเช่นกันมีโอกาสเคยได้ไปลงเลี้ยงแพะแบบนี้เขาจะทำให้เหมือนข้างล่างมีใต้ถุนนะดิฉาแต่ใต้ถุนเขาจะไม่สูงเหมือนบ้านคนนะคือสูงจากพื้นหน่อยเพื่อเวลาที่เขาขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะไหลลงมาข้างล่างแล้วคนเลี้ยงก็จะล้างจากข้างล่างมันก็จะง่ายง่ายต่อการดูแลแล้วเขาสามารถนำไปทำปุ๋ยอะไรได้ไหมคะเขาไปทำอะไรต่อไหมเหมือนกับอย่างเลี้ยงไก่ไหมคล้ายๆกันแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเขาจะต้องเอาไปผสมกับอย่างอื่นก่อนที่มันจะออกมาเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักของมูลสัตว์อะไรแบบนี้ดิฉันเคยไปทำงานอยู่งานนึงแล้วเขานำแพะมาในงานแล้วดิฉันก็ไปอุ้มแพะดิฉันก็เห็นแพะนะคะถ่ายต่อหน้าดิฉันก็ลักษณะต่อตาเลยใช่ไหมลักษณะเป็นเม็ดแห้งๆกลมๆเล็กๆเท่ากับนิ้วก้อยนะคะก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่ไม่เหม็นมากก็เลยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามต่อคนเลี้ยงว่าคุณแพะไปทำอะไรต่อได้ไหมจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเห็นเวลาที่เราไปท่องเที่ยวนะฮะกิจกรรมหนึ่งที่เขามักจะให้ทำก็คือการป้อนนมแพะให้นมแพะสำหรับลูกแพะตัวเล็กๆเนาะก็จะมีให้นมแพะค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีป้อนหญ้าในแพะที่โตขึ้นมาหญ้าในปีอ่ะใช่ก็จะมีป้อนหญ้าให้ด้วยคือหลายๆบ้านบอกว่าคุ้นเคยแต่กับการท่องเที่ยวแล้วไปเจอแกะทีนี้เนี่ยถ้าที่นี่เนี่ยนะฮะสามารถเปิดเป็นโซนนึงให้ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยน่าจะดีนะก็จริงลูกค้าน่าจะเยอะขึ้นแล้วก็จะมีโซนที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแพะเคยทานแต่นมแพะยังไม่เคยลองชิมเนื้อแพะเดี๋ยวว่าจะไปลองดูดีแล้วล่ะที่คุณพูดถึงแต่เนื้อหนังเขาค่อนข้างจะเหนียวหน่อยนะคะหนังเคี้ยวกันไม่ไหวนะแต่ว่าขนเขานุ่มนะขนเขาค่อนข้างนุ่มอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางตัวอาจจะขนหยาบและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพใช่โอท็อปที่เรานำมาเสนอให้วันนี้ค่ะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมายิ้มได้กับสุขใจวิถีไทยค่ะสักครู่ค่ะจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณวูดดี้ CEO and Founder Big Move มือโปรเรื่องการขนย้ายฝีมือระดับโลก Key Success เลยนะครับคือมีหัวใจในการที่จะทำธุรกิจอย่างที่สองเรื่องของเงินทุนเดี๋ยวถ้าใจรักแล้วเราตั้งใจทำมันเนี่ยความรักมันจะทำให้เงินมันกลับมาเองศุกร์ที่8ธันวาคมเวลา 20:45 น.ถึง 21:15 น.ทางทบ5กฎหมายเลข1ทอสอทำให้คนไทยมีบ้านโฮมฟอร์ออลอ่ะสุขใจวิถีไทยเมื่อสักครู่ดูแพะไปแล้วค่ะเบรกนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องสัตว์เพราะว่าเราสองคนเป็นคนรักสัตว์ถูกต้องโดยเฉพาะสัตว์ประเภทนี้เนี่ยไม่รู้ว่าฝ้ายจะรักหรือเปล่าอะไรคะแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมที่ขอนแก่นเนี่ยเขามีงานเทศกาลไหมสากลประจำปีนี้ประจำปี2560หลายคนบอกโอ้ยไหมสากลเราอยากไปดูไหมใช่แต่กลายเป็นว่างานนี้คนไปดูงูค่ะฮะงานไหมสากลแล้วทำไมพาไปดูงูไปดูงูเพราะว่ามีกรณีของการตั้งกิจกรรมขึ้นมาเป็นคนสู้กับงูฮะจะไปสู้กับงูทำไมเขาสู้หลากหลายมากคุณผู้ชมเราต้องไปดูทั้งดูดมอมกลืนคืออะไรดูดมอมกลืนกับงูเนี่ยนะค่ะไปดูกันหน่อยที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะเขามีการจัดให้นักแสดงคนกับงูที่หมู่บ้านงูจงอางหมู่บ้านชื่อดังเห็นได้ยังอมแล้วอมแล้วอมแล้วนะอันนี้อยู่ที่บ้านโคกสง่าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีนักท่องเที่ยวประชาชนเขาเข้าชมจำนวนมากนะตอนแรกไปดูงานไหมสากลเนี่ยแหละไปมาโอ้นี่ไงจากดูไหมมาดูหนังงูสงั้น
นี่เขาบอกว่าเป็นการแสดงที่นักแสดงเขาเตรียมเริ่มต้นมาจากการเต้นประกอบเพลงกับงูก่อนเมื่อสักครู่นี้ไงถูกต้องสาวๆทั้ง 4-5 คนเต้นโดยเอางูพาดคอแล้วเราบอกแล้วฝ้ายรักสัตว์ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองให้ฝ้ายไปงานนี้บ้างงูจงอางน่ารักน่าชังเพราะว่าเขาเนี่ยมีการแสดงแบบจูบงูอมหัวงูก็รักสัตว์ตะวันอันนี้ได้ไหมสนใจไหมจูบงูไว้ก่อนนะแล้วขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้อมหัวงูกล้าไหมไม่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวงูหนุ่มๆเหรอหนุ่มๆไว้ก่อนอะไรก็ไว้ก่อนนะเอาเป็นว่ามีการแสดงต่อสู้กับงูแบบนี้หนูลูกเล็กเด็กแดงดูรายการเราอยู่วันนี้อย่าทำตามถ้าเห็นตัวอะไรยาวๆแบบนี้เรียนแบบเด็ดขาดนะคะถูกต้องเพราะว่าเขาฝึกฝนมาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นหนุ่มสาวและรุ่นเด็กนี่รุ่นเด็กอุ้ยแล้วคุณดูการเลื้อยของงูสิมันเร็วนะซิกแซกจนตาลายเลยทีเดียวนะคะอ้าวนี่ต้องบอกเลยว่าเขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและถ่ายรูปกับงูด้วยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวก็ลองได้ฝ้ายสนใจไหมล่ะมาขอดูแบบนี้ได้ไหมคะดูห่างๆนะคะดูห่างๆได้ไหมคะเอ๊ะในห้องส่งเราเดี๋ยวต้องมาดูนะว่ามีงูของพี่ตากล้องหลุดออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวๆอันนี้งูจงอางนะอันนี้ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคะท่านล่าคือพี่เริ่มทำมือทำไมนะคะคือเขาบอกเลยนะว่าการแสดงแบบนี้นะคะระหว่างงูกับคนนะคะอันนี้จัดขึ้นในงานเทศกาลไหมสากลเพื่อสร้างความหวาดเสียวและความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวคือสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความหวาดเสียวปนไปด้วยต้องมีความตื่นเต้นไปด้วยจะได้ครบรสในการไปชมงานไหมสากลเขามีแบบนี่ให้เราคล้องคอถ่ายรูปด้วยนะใช่เด็กๆก็ดูแบบเราตื่นเต้นแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าสัตว์ทุกตัวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่มีความรู้เป็นอย่างดีมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีและงูที่ในการแสดงนั้นเขามีการรีดพิษแล้วแต่ก็ห้ามไปเล่นนะหมายถึงว่าอยากจะขอลงไปสู้กับงูได้ไหมไม่ได้นะเพราะคุณอาจจะไม่รู้เทคนิคว่าจะต้องหลบงูยังไงหรือว่าอะไรยังไงถามดิฉันในเดือนงานนี้ถ้าสมมตินะถ้าพลาดใช่ไหมยังไงไม่คือถ้าสมมติว่าอยากไปดูเนี่ยอยากไปดูอีกอยากไปดูเนี่ยไปมันมีถึงวันไหนไม่ได้พูดถึงงานไหมสากลแล้วใช่ไหมหมายถึงอยากไปดูงูใช่ไหมหมายถึงงานสิคุณงานนี้ที่มีการโชว์งูเนี่ยเขามีจริงจริงมีถึงวันไหนคะมีอีกก็คืองานประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี2560เนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยก็มีการจัดแสดงคนสู้กับงูเช่นกันนะคะงานนี้จะจัดขึ้น29พฤศจิกายนประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึง10ธันวาคมนี้ยังมีเวลาอีก2วันก็เสาร์อาทิตย์นี้ถูกต้องไปกันได้นะคะก็จะเปิดแสดงคนสู้กับงูทุกวันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็มีการแสดงวันละ5รอบเขาบอกว่าเพื่อความตื่นเต้นต้องเริ่มพระอาทิตย์ตกดินแล้ว ก็เลยต้องมีการแสดงตอนช่วงหลัง6โมงเย็นแล้วมีการแสดง5รอบตั้ง5รอบ5รอบดังนั้นใครที่จะไปเนี่ยก็วางแผนกันให้ดีไปเที่ยวกันได้นะคะแต่กิจกรรมแบบนี้โอ้มันตื่นเต้นมันเสียวนะพาไปดูเคยไหมเอางูมาคล้องคอเคยแต่ยืนใกล้ๆยังไม่เคยเอามาคล้องคอลองดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าหนักแข็งแต่หยุ่นหยุ่นแต่หยุ่นมีความแข็งของอริชาของแกนกลางร่างกายแต่หยุ่นหยุ่นแต่หยุ่นหยุ่นปกติเวลาไปดูที่เขาโชว์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นงูหลามงูเหลือมอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราจะเคยเห็นในสารคดีว่าสัตว์พวกนี้เวลาเขารัดเหยื่อเขาจะใช้กล้ามเนื้อตัวแล้วก็มัดทีนี้คิดไปเองเป็นคนที่จินตนาการสูงมากว่าถ้ามันมาพาดคอแล้วถ้ามันรัดเราจะทำยังไงก็เลยแบบว่าเวลาไปถ่ายรูปขอยืนข้างๆละกันไม่ขอมาพาดคอนะกลัวตอนแรกเราเห็นผิวเขามันมันนึกว่ามีเมือกลื่นอ้าวไม่มีนะผิวมันเฉยๆใช่แห้งๆอาจากงูไปแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเข้าใกล้ได้จับได้กอดได้จูบได้แต่บางคนบอกว่ากลัวไม่เอาเป็นคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานแบบนี้ขอเว้นวรรคจากงูไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่ไม่น่ากลัวแถมอร่อยอีกด้วยไปมาทานได้ใช่ไหมทานได้ไปค่ะของกินได้ดิฉันต้องไปดอนทานีนี่คุณรู้จักไหมว่ามันคืออะไรดิฉันเห็นหน้าตาแล้วต้องรู้ว่าเป็นหอยแต่หอยอะไรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่เหรอคะเก็บหอยเชอรี่มาทำเมนูเด็ดคุณชอบทานส้มตำไหมชอบทานมากเดี๋ยวจะพาไปทานส้มตำหอยเชอรี่เคยทานไหมคะไม่เคยทานเขาบอกว่าทำเองอร่อยเองที่สำคัญคือสร้างรายได้เองได้อย่างงดงามในพื้นที่ของชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนใหญ่ก็ถูกพืชน้ำปกคลุมแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำรวมไปถึงหอยเชอรี่ด้วยดีงามคือตอนนี้ต้องบอกว่า
ที่นี่กลายเป็นที่คือที่หากินของชาวบ้านอะค่ะชาวบ้านดงคำอะเพราะว่าเขาจะลงเรือเล็กๆ เนี่ยไปพร้อมกับไม้ไผ่ใช้แทนไม้พายแต่เขาใช้ค้ำแทนใช้ค้ำยันแทนแล้วก็ดูสิพริกใบบัวหรือพริกพืชน้ำก็จะมีหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆคุณคะเมนูชอบทานส้มตำเนี่ยฉันชอบมากแล้วก็คุ้นเคยมากกับตำป่าแบบนี้เขาจะใส่หอยเชอรี่หรือคุณจะสั่งตำหอยเชอรี่เลยก็ได้นะดิฉันไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องหอยเชอรี่แต่พอทานเข้าไปเนี่ยโอ๊ยอร่อยนะอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยจริงๆใส่ปลาร้าหน่อยๆนะทีนี้เนี่ยชาวบ้านชาวอุดรเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะหารายได้กันแบบนี้แหละค่ะเวลาเขาได้หอยเชอรี่มาก็จะมีการล้างน้ำมีการต้มแล้วก็เอาเปลือกออกแบบนี้แล้วก็เตรียมส่งขายให้กับร้านขายส้มตำทำสะอาดอย่างดีล้างน้ำอย่างดีคือล้างน้ำต้มในน้ำเดือดนะคะต้มในน้ำเดือดเสร็จเมื่อสุกก็จะพักให้เย็นพอเย็นปุ๊บก็จะแกะเอาตัวหอยออกมาจากเปลือกแบบนี้แล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนหัวน่ะแล้วก็ตัวที่เหลืองๆเอาขี้เอาตาเอาไข่ออกให้หมดค่ะต้องตัดด้วยนะเขาจะมีการทำความสะอาดนะคะไม่ใช่ว่าคุณทำได้มาทั้งตัวแล้วคุณจะกินทั้งตัวไม่ได้นะคะมันมีส่วนที่แข็งๆอ่ะเอาหัวออกนะแล้วเอาตัดเอาส่วนหัวเอาตัวเหลืองๆเอาขี้เอาตาเอาไข่ออกให้หมดเอาเฉพาะที่กินได้ไปล้างน้ำใช่ไหมถูกต้องเอาไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเขาจะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะคือเขาจะมีออเดอร์เข้ามาว่าคุณอยากได้ทั้งตัวหรือคุณอยากได้เป็นชิ้นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็ต้มอีกหนึ่งครั้งค่ะคือเขาไม่ได้ต้มครั้งเดียวนะคุณคือหลายๆคนบอกว่าหอยแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคไหมแต่นี่คือผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้วนะคือต้มครั้งแรกก่อนที่จะเอาเปลือกออกหลังจากทำความสะอาดเอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเขามาต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รวบรวมเอาไว้วันต่อไปขายเลยจ้ะอ๋อขายทันทีเลยใช่ไหมวันต่อวันเลยเหรอถูกต้องค่ะหอยหนึ่งหม้อเนี่ยจะได้ประมาณ1 กิโลกรัมจะอยู่ที่ราคา70 บาทถึง 120 บาทอันนี้เขาบอกว่าแล้วแต่ฤดูไหนที่มีหอยออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ70แต่ช่วงไหนที่หอยมันออกมาน้อยหายากเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นไปเท่าตัวก็คือ120นั่นเองตามดีมานด์ซัพพลายเศรษฐศาสตร์เลยอะวันๆนึงเนี่ยเขาบอกว่าหาได้ประมาณคือถ้าหาน้อยสุดเนี่ยได้ประมาณ3 กิโลค่ะแต่ถ้าหาได้อย่างมากเลยนะก็แค่10กิโลเท่านั้นเอง10กิโลคูณ100นึงในช่วงหายากก็ประมาณ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้ว่าหอยเชอรี่ทานได้แนะนำให้ทานตำป่าใช่ไหมเพราะว่าเขาจะใส่ทุกอย่างเนี่ยลงไปนี้จะมีทั้งหน่อไม้หอยเชอรี่ผักกระเฉดขนมจีนค่ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะเขามีปลาร้าใส่ปลาร้าลงไปหน่อยนะดูเป็นความเชี่ยวชาญของฝ้ายในการรับประทานตำป่าตำป่าพริกแห้ง3 เม็ดนะคุณเอ้ยน้ำลายมาน้ำลายมานี่คือสั่งกันผ่านหน้าจอหรือเปล่า มีการบอกพริกแห้ง3 เม็ดใช่นะคะค่ะอ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะใครชอบทานหอยเชอรี่ก็ไปอุดรกันได้ตอนนี้กำลังเก็บงมกันได้รายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวถูกต้องฝ้ายพาไปดูหอยประเภทหนึ่งแล้วดิฉันก็มีหอยจากภาคใต้มีหอยเอาหอยมาสู้กันหน่อยสิโอ้ยสู้ได้แน่นอนเพราะนี่เป็นหอยแครงยักษ์บิ๊กบึ้มเลยค่ะจากจังหวัดกระบี่ยักษ์จริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องตะลึงตัวใหญ่มากไปดูเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่หอยแมงดานะอันนั้นไม่ใช่หอยแมงดาทะเลไม่ใช่นี่สิคะหอยแครงยักษ์ไหมค่ะแต่เคยรู้ว่าถ้าตัวใหญ่ๆแบบนี้บางทีเขาเรียกหอยครางใช่ไหมแต่อันนี้คือหอยแครงเหรอหอยแครงยักษ์ค่ะเป็นหอยแครงขนาดใหญ่นี่อันซีนไทยแลนด์ของกระบี่เลยนะคะที่ครัวสวนปาล์มซีฟู้ดร้านนี้อยู่ทางเข้าตรงท่าปอมคลองน้ำค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเลยของกระบี่นะคะนี่เขาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเจ้าของร้านคุณธีรยุทธช่วยค้ำเขาบอกเลยหอยแครงยักษ์ท่านได้แต่ได้มาเขาบอกว่านี่จำหน่ายแบบจับมาเลยจากแถบทะเลชายฝั่งของตำบลเขาครามค่ะคล้ายๆชื่อหอยครางเหมือนกันแต่นี่เขาครามเขาบอกว่านี่เป็นเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีหอยแครงขนาดใหญ่ชนิดนี้นะคะที่เรียกได้ว่ามีความซิกเนเจอร์คือแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปตรงขนาดใหญ่กว่า4 ถึง 5 เท่าโอ้โหคือหอยประมาณ 5-6 ตัวต่อกิโลกรัมอ่ะโอ้โหใหญ่ไหมล่ะใหญ่สิเนื้อหอยเนี่ยไม่ธรรมดาด้วย
เหนียวกว่าเล็กน้อยหนึบหนึบหน่อยแล้วก็มีเนื้อมากกว่าขนาดใหญ่กว่าหอยครางค่ะอันนี้ที่ฝ้ายสงสัยเป็นคำตอบแล้วใหญ่กว่าหอยครางอีกแล้วก็มีขนขึ้นที่ปากต้องดึงออกนะคะค่ะส่วนการไปจับมาของชาวประมงเขาใช้วิธีการไปงมหาตามชายทะเลหาได้ไม่ง่ายด้วยแต่ละวันเนี่ยได้มาเพียงแค่วันละ 4-5 กิโลเท่านั้นนะคะเขาขายราคาเท่าไหร่คะ160บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ราคาสูงกว่าหอยเชอรี่เพราะหายากค่ะต้องไปเฉพาะจุดนะคะถ้าไปร้านนี้เนี่ยแล้วจะสั่งเนี่ยเขาสั่งเมนูไหนกันเยอะโอ้ยเขาบอกว่าเมนูนี้เลยหอยแครงลวกน้ำจิ้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มรสเด็ดเขาบอกว่าใช้พริกเขียวด้วยนี่เป็นที่ชื่นชอบเลยของนักท่องเที่ยวแล้วก็จิ้มซีฟู้ดแค่นี้โอ้โหมาปิดท้ายกันด้วยอาหารแบบนี้ท้องร้องละหมดเวลาของรายการพอดีเดี๋ยวไปกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงพื้นที่ไปหาอะไรทานก่อนนะคะฝาก Facebook ของเราไว้ด้วยค่ะfacebook.com/เรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ริชาและฝ้ายลาไปแล้วพร้อมกับท้องร้องตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ